พ่อนอกจากจะทรงตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพเพื่อเป็นการคลี่คลายปัญหาเฉพาะหน้าแล้วพระองค์ท่านยังทรงวางแผนเชื่อมโยงโครงสร้างและขยายถนนตลอดจนสะพานขนาดย่อยต่างๆให้มาประสานจนเกิดเป็นโครงข่ายถนนขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบอันเป็นที่มาของโครงข่ายจตุรทิศโครงข่ายเส้นทางจราจรที่ต่อเนื่องจากทิศตะวันตกถึงตะวันออกและทิศเหนือถึงใต้ของเมืองช่วยให้การจราจรข้ามเมืองเป็นไปได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องใช้เส้นทางที่อ้อมไปมาและวกวนภายในเมืองให้เกิดการจราจรแออัดอีกต่อไปการแก้ไขอย่างมีแบบแผนและสอดคล้องนี้ถือเป็นพระปรีชาสามารถที่หาพระมหากษัตริย์พระองค์ใดจะเปรียบเทียบได้